ได้รับเบาะแสแฟนเพจแจ้งเข้ามาบอกนี่บังเอิญเราไปเจอเป็นพระไม่รู้พระจริงพระปลอมนะแต่ห่มเหลืองแต่มีพฤติกรรมคือมีกลิ่นละมุดด้วยอ่ะหึงเลยแล้วพฤติกรรมที่น่าตกใจก็คือเห็นบอกว่าไปทุบรถของชาวบ้านค่ะเนี่ยเอาทีบทีบทุบคือไม่รู้ว่าแกมีอาการอะไรแล้วแกแค้นอะไรรถคันนี้นักหนาจริงๆโล่งแล้วโล่งแล้วกูเป็นอย่างนี้แหละเออบ้านะครับเมาเหล้านะครับอย่างนี้ครับเหตุกิริยามารยาทบ่สมควรอยู่ในวัดนะครับยางเสียตาดอยู่คุณผู้ชมคะคุณจักรพันธ์ชาวบ้านเป็นคนถ่ายคลิปนี้แล้วบอกว่ารู้จักด้วยนะพระรูปเนี้ยพระจริงเลยจ้าระดับเจ้าคณะตำบลเฮ้ยโอ้เป็นโอ้ยแล้วอยู่ในตำบลเป็นเจ้าคณะเลยนะเป็นเจ้าคณะตำบลเลยค่ะแล้วเมาประจำได้ด้วยเหรอเจ้าคณะที่เมาประจำชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครกล้ายุ่งแต่คุณจักรพันธ์บอกผมเห็นจนหมดทนไม่ไหวแล้วก็เลยถ่ายคลิปมาแล้วผมไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้เมาแล้วกลางใช่ไหมรอบนี้ทุบรถถีบรถปาก้อนหินใส่โยมทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านเลยเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเพราะทุกคนในหมู่บ้านเอือมระอาหมดแล้วกับพฤติกรรมของพระที่กินเหล้าเมาสุราแล้วก่อนหน้านี้ทราบว่าเคยเมาถึงขนาดขับรถชนคนตายด้วยค่ะแกเดินมาผมไม่รู้ว่าแกจะทำอะไรนะตบเข้าในนี่สองครั้งครับข้างหูสองครั้งแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าถ้ากูไม่ได้ฆ่ามึงกูไม่ยอมนะครับและตามที่คลิปนะครับแล้วก็ผมออกมาผมว่าจะเอารถมาร่วมงานศพนะครับผมจะเอารถมาร่วมงานศพแกก็ไม่ยอมที่จะยึดรถผมไว้แล้วก็จะปาก้อนหินคว้างก้อนหินใจแบบตลอดนะครับตอนนั้นลักษณะของพระองค์นี้มีอาการเป็นไงครับมึนเมาครับมึนเมาสุราคุณผู้ชมฮะพอคลิปนี้มันออกมาบอกโอ้โหระดับเจ้าคณะตำบลพระที่ปกครองสงฆ์ทั้งตำบลเมาแล้วไปทุบรถกลางแบบนี้วันนี้ฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีการเดินทางไปที่วัดโพธารามที่อำเภอโขงเจียมอุบลราชธานีเห็นมีการบอกบุกขึ้นไปขึ้นมาเต็มจอหน่อยสิปรากฏว่าแม่เหมือนไหมลักษณะท่าทางเหมือนไหมกำแพงวัดเหมือนเลยแล้วถามว่าพระ อยู่ไหนนอนสบายใจเลยน่ะนอนแผ่เลยหลับเหรอฮะหลับไปปลูกยันขอบเตียงบอกหลวงพ่อไม่ต้องจำแล้ววัดอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้จำแล้วจะไม่ได้อยู่แล้วที่วัดอ่ะตื่นขึ้นมาคุยกันก่อนถามหลวงพ่อเมาไหมก็ยอมรับสองสามกรึ๊บเท่านั้นแหละพอเป็นกระสายเอ้าสุราเมระยะมัชชะปมานะหลวงพ่อนี่อยู่ในศีล5เองนะก็ยอมรับศึกก็ได้ไม่เป็นละเจ้าคณะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วเจ้าตัวยอมศึกก็สิพิเหตุปู่จะทำไงต่อไปจะให้ท่านเจ้าว่าตักเตือนหรือว่าจะศึกครับเอานี่ดีกันจะยอมศึกว่าล่าซิกตัวแมนบริษัทนี้อ๋อจะยอมศึกใช่ไหมครับท่านว่าอย่างสันตัวว่าอย่างสันตัวตามเหตุการณ์ว่าเรื่องเขาว่าครับแสดงว่าอาจารย์ยอมรับเนาะยอมรับว่ากินเหล้าไม่ยอมรับเหตุการณ์นี่แล้วถามว่าถ้าไม่มีคลิปจะยอมศึกไหมคุณผู้ชมฮะประเด็นสำคัญเลยถามหน่อยสิสำนักพุทธรู้เรื่องไหมปรากฏว่าสำนักพระพุทธศาสนาอุบลราชธานีรู้นะฮะว่าพระรูปนี้ที่เป็นเจ้าคณะตำบล มีปัญหากับชาวบ้านเป็นประจำแล้วก็พยายามแล้วคุณฝ้ายพยายามให้นายอำเภอลงไปตรวจสอบแล้วไงพยายามให้หน่วยงานฝ่ายปกครองลงไปดูแล้วไงเพราะสำนักพุทธอ่ะมีสิทธิ์ควบคุมแต่ไม่มีสิทธิ์สั่งการ
แล้วเป็นแบบเนี้ยบอกส่งเรื่องต่อแล้วไงสำนักพุทธอ่ะก็คือสำนักพุทธจะเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านเหมือนกันแต่พระที่ปกครองต้องดูแลกันเองประมาณนี้นะคะเอาเรียบร้อยแล้ววันนี้พอแจ้งความปุ๊บเป็นข่าวปุ๊บศึกไวเลย